นะคะวันนี้ผู้บอกพลอยใสอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะพลอยใสอยู่ที่โรงแรมนาลายนะคะเราก็จะมากินบุฟเฟ่ต์นานาชาติกันนะคะระเบียงทองนะคะซึ่งอยู่ชั้น2ของโรงแรมนาลายนะคะอยู่ที่คนละ950บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาในโปรที่แบบว่ามา3จ่าย2นะคะก็กินกันได้เลยในราคา600กว่าบาทต่อคนเย้ๆๆๆนะคะที่นี่นะคะก็เปิดตั้งแต่6โมงเย็นนะคะถึง4ทุ่มนะคะก็รีบๆมาหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันอยู่เส้นสีลมใช่ไหมรถก็ติดมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าห้องอาหารระเบียงทองที่โรงแรมนาลายเนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างค่ะเดินตามพลอยขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะขึ้นกันไปที่ชั้น2นะคะขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับคนที่เขากำลังรอคิวเพื่อที่จะเข้าห้องอาหารนะคะซึ่งห้องอาหารเนี่ยเขาจะเปิด6โมงนะคะก็คือ6โมงตรงเป้งก็คือเข้าไปได้เลยนะคะนี่เดินมาจนถึงนี้นะคะเป็นป้ายห้องอาหารนะคะแล้วก็จะมีพนักงานนะคะพาเราเข้าไปตามโต๊ะที่เราจองเอาไว้นะคะต้องจองก่อนที่จะมานะเป็นพวกแบบว่าเนี่ยกุ้งแล้วก็เป็นหอยนะที่บอกว่าเป็นแบบออนไซต์แล้วก็ปลาเปิดกับที่แบบว่าสดๆนะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะเหมือนกับว่ามาสั่งให้เขาทำกุ้งถังได้ก็จะทำให้เราได้เนาะตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบก๋วยจั๊บนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถสั่งได้เลยถ้าใครชอบอาหารแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกสเต็กเนาะก็จะมีสเต็กหมูนะคะสเต็กเนื้อแซลมอนนะคะนี่เลยตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาสั่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจัดให้เราอย่างนี้เลยนะคะพี่เชฟก็จะจัดให้เราเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นพวกโจ๊กนะคะจะบอกว่าโจ๊กที่นี่เนี่ยอร่อยมากเคยมากินแล้วนะรอบหนึ่งนะคะใครสนใจโจ๊กนี่เครื่องเขาแน่นมากเยอะมากๆเลยนะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะนี่ชอบอันนี้กรอบอันนี้ด้วยสายเฮลตี้นะคะเอาใจกันเลยนะคะก็คือเนี่ยเป็นพวกสลัดนะคะผักเผือกนะคะเอวีติงเลยนะคะแล้วก็ปึ๊บ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 กันมาตรงนี้นะคะน้ำสลัดมีหลากหลายมากมายเลยให้เราได้เลือกสัดกันนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นผลไม้เนาะแล้วก็มียำสาหร่ายโผล่มานิดนึงเป็นผลไม้นะคะหน้าตาก็น่าทานเลยทีเดียวค่ะอันนี้สายเฮลตี้นะคะก็มาเน้นมุมนี้กันเลยค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลาที่นี่ก็คือเด็ดอีกแล้วนะคะก็ดูดีน่ากินมากเลยนะคะข้างๆกระเพาะปลานะคะก็จะเป็นกุ้งเผาจ้าสายกุ้งเผาต้องมานะคะปูนี้ก็คือแบบเผากันมือระวิงมากเลยเพราะว่าคนต่อแถวยาวมากเลยนะคะโซนนี้นะคะเห็นไหมมีวัตถุดิบให้อย่างนี้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยก็จะให้เราแบบว่าเลือกผัดผัก DIY แต่เราไม่ต้องทำเองนะเราแค่บอกว่าเราอยากใส่อันนั้นใส่อันนี้ใส่นู้นใส่พริกไหมใส่กระเทียมไหมนะคะเขาก็จะจัดมาให้เราเลยนะคะเขาบอกว่าผัดผักที่นี่ก็คืออร่อยนะคะด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีปลาเก๋าทอดสมุนไพรนะคะนี่เลยพี่เขาก็ทอดจ้วง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 กันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาหยิบกันไปนะคะมีน้ำจ้งน้ำจิ้มอะไรให้แบบเต็มที่เลยค่ะโซนนี้นะคะเป็นพวกอาหารปรุงสุกอันนี้จะเป็นต้มยำทะเลนี่หน้าตาของเขานะคะปึ๊บลงมาที่จะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะเมนูเบสิกเลยนะคะแต่ถ้าที่ไหนทำข้าวผัดไม่อร่อยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาตัวเองนะต่อมานะคะหมูผัดน้ำมันหอยนะคะปึ๊บเน้นไปที่หอมใหญ่แซวแซวอันนี้นะคะก็คือเป็นมันฝรั่งอบชีสนะคะโอ้น่ากินมากๆน่ากินมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกบาร์บีคิวนะคะนะคะตรงนี้เลยตามมาตรงนี้เลยติดๆกันเลยนะคะเป็นออยสเตอร์เป็นหอยนางรมนะคะทีเด็ดมากๆเลยนะคะพี่เขาก็แกะแบบแกะตัวนะคะให้เราได้ทานกันสดๆเลยนะคะดูออยสเตอร์แล้วก็จะมีที่เครื่องให้เรามาทำกันนะคะใครชอบจิ้มซีฟู้ดก็ที่จิ้มซีฟู้ดไปเลยเนาะส่วนใครที่ชอบแบบปรุงนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบแบบเป็นเนี่ยพริกเผาอะไรเงี้ยเนาะก็จัดได้ตามใจชอบเลยนะคะหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีค่ะโซนนี้จะเป็นสโมกแซลมอนนะคะเขาก็จะแบบแร่ไว้ให้เราแล้วเป็นจานๆเลยเนาะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงให้ด้วยนะคะก็ตักกันเลยตามใจชอบนะคะก็น่าทานดีค่ะมีแบบเสิร์ฟกับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นแป้งเออพอชอบกินแป้งแบบนี้มากเลยอะโ
วันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยมีชาจีนให้กินนะแล้วก็มีพวกบอกว่าเต้าหวยน้ำขิงอะไรพวกนี้นะเนี่ยที่บอกว่าคนแก่ชอบกันนะแต่เราไม่ชอบขิงสาคูเปียกข้าวโพดนะคะจะเป็นพวกขนมไทยนะคะวาร์ปกันมาตรงนี้เลยจากขนมไทยนะคะมาเป็นด้านขนมฝรั่งบ้างเนาะเป็นขนมปังเยลลี่พานาคอตต้ามูสถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้น่ากินมากเลยเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะสีแดงนี้เป็นเรดเวลเวตเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กส้มอันนี้คือแบบความสวยงามของหน้าตายังเต็ม10อยู่เลยนะคะเพราะว่าลองมาถ่ายกันก่อนที่เค้กจะแหว่งเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นเค้กคาราเมลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมอคค่าค่ะถัดมานะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะก็จะเป็นเตาเคฟเนาะเป็นเคฟแบบเคฟร้อนอ่ะไม่ใช่เคฟเย็นแล้วก็เป็นเคฟที่เป็นซอสส้มนะคะเรียกกันง่ายๆเลยคือเคฟซอสส้มไอ้ส้มพวกนี้รู้สึกว่าพวกเคฟพวกต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแต่วันแล้วแต่รอบที่เราไปนะคะอย่างพอไปก็เป็นเคฟซอสส้มค่ะโซนนี้นะคะก็ประกอบด้วยไอศครีมเลยเมื่อกี้มีเค้กแล้วมีไอศครีมต่อนะคะเป็นไอศครีมก็เนตเล่ธรรมดาเลยปึ๊บนี่เนตเล่ธรรมดาเลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็มาถึงตรงนี้ขนมหวานเรายังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มาต่อมาที่นี่เลยเป็นลูกชิดประคองเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นของหวานนะคะของหวานกรุบกริบแล้วก็มีบิงซูด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าบิงซูเนี่ยเป็นยังไงจะบอกว่าครั้งที่แล้วที่มาเคยมากินเนี่ยคือบิงซูแบบอร่อยมากครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือพี่ที่เขาประจำการเนี่ยยังไม่มาเพราะว่าทุกคนต้องกินของคาวกันก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาของหวานเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบซูชินะคะเขาก็จะแบบมาเติมเรื่อยๆนะคะนี่ถัดมานะคะข้างซูชิก็จะมีเป็นปูอัดเนาะทาโกะทูน่าแล้วก็มีแซลมอนนะคะคืออยากทานเท่าไหร่ยังไงก็บอกเชฟไปได้เลยนะคะเชฟเขาก็จะแร่ให้เราค่ะจะบอกว่าเชฟโซนนี้นะคะคือน่ารักมากอารมณ์ดีสุดๆเลยนะคะยิ้มไปโซนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีให้แบบทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเมนูร้อนนะคะเลือกเลยเอเบสโซนะคะนู่นนี่คาปูชิโน่ลาเต้นะคะนี่เป็นต้นต่อขนาดนั้นก็เนี่ยเป็นแบบโซนเครื่องดื่มที่เราทำได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำนะคะที่จะมีพวกแบบมิกซ์ฟูสอะไรวะน้ำผลไม้รวมนะชามะนาวกาแฟเย็นชาเขียวตามที่ต้องการเลยนะคะมีน้ำเปล่าด้วยสำหรับคนที่ไม่ทานน้ำหวานนะคะมีพวกแบบว่าน้ำอัดลมด้วยนะคะในทางนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ต้องการที่จะแบบแอดเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้ทานแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรเพิ่มขึ้นนะคะทางนี้มีเลยนะคะปึ๊บหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วแต่ใจที่คุณต้องการนะคะตึบโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ปลาทูน่าชอบกินปลาทูน่าอร่อยปลาสดดีนะคะก็คือแบบสดในลักษณะที่แบบปกติเรากินกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นมันบดอบชีสดูอย่างนี้เลยรสชาติปกติเดี๋ยวจะมากินซูชิกันบ้างซูชิปลาไหลThank you.
ื้อกิ้วมาได้แบบพอดีแล้วก็น้ำซอสก็คืออร่อยอันนี้เป็นซอสแบบซอสพริกไทยดำอะคืออร่อยดีแซลมอนเทอริยากินะคะก็แซลมอนอะก็นี่จะมีแบบมีปูด้วยแต่ว่าตอนนั้นแหละก็ต้องแกะอันนี้จะมีแบบเป็นอันนี้กุ้งถังซึ่งเราหยิบปลาหมึกมาหวานกุ้งถังไม่เวิร์กเพิ่มโฟกัสสิกุ้งถังไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันหวานนำเลยมันต้องออกแบบเผ็ดๆมากกว่านี้นะคะแล้วก็น่าจะใส่กระเทียมเยอะกว่านี้โอเคอันนี้เป็นแบบเป็นเคฟอะเคฟที่เป็นแบบสโมคแซลมอนข้างในอะเดี๋ยวเราจะกินที่พาไปดูเมื่อกี้เหมือนเป็นน้ำสลัดธรรมดาแล้วก็แบบเป็นกลิ่นแบบของสโมคแซลมอนข้างในก็ไปด้วยกันได้อยู่แต่ว่าก็นะไว้ก่อนแล้วกันไม่เห็นหรอกอร่อยสดมากกล้องเป็นอะไรไม่ค่อยโฟกัสเพราะน้ำลมสดมากนีเปาหื้อด้วยคุ้มมากจะบอก
ว่าตอนนี้นะคะเราตักของกินมากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความแบบความกุ้งความปูด้วยที่แบบว่าถ้าพลอยถ่ายเนี่ยถ้าพลอยกินเนี่ยพลอยก็จะถ่ายไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแบบถ่ายให้แล้วนะคะก็จะกินเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินกุ้งกินปูนะคะตามที่เราอยากกินกันเลยนะคะเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเราถ้าเรากินกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดสรุปกันให้นะคะครั้งที่เราที่มากินเนี่ยเป็นปีแล้วหอยนางรมก็มีการแบบแกะไว้แล้วทำไว้ให้เรียบร้อยเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือคนต่อแถวยาวมากก็คือมีคนแกะหอยแค่คนเดียวก็ค่อยแกะไปตามอัธยาศัยคนต่อก็ต่อรอไปส่วนสเต็กก็คือแบบว่าแถวยาวเหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเหมือนเปิดห้องอาหารตัวมาเขาก็จะแบบทำอาหารไว้บางส่วนแล้วที่เป็นแบบว่าพร้อมเสิร์ฟอะมันแบบบางส่วนแล้วที่ทำแล้วสามารถหยิบไปเลยแต่นี่คือเหมือนกับเปิดแล้วเขาก็ยังแบบไม่ได้เตรียมอะไรวางไว้เลยอะเหมือนที่พลอยถ่ายให้ดูตอนแรกๆอะเนาะอันนี้ก็คือจะแบบทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันกินไม่ทันนะพี่หอยนางรมเนี่ยกินแค่2ตัวอย่างเมื่อกี้คือแบบเห็นแถวแล้วคือท้อมากต่อแถวไม่ไหวแล้วจ้าปูมาแล้วนะคะเยอะมากๆเลยนี่วิงซูมาดูวิงซูกันนี่นะคะนี่แล้วเราก็จะมาใส่เครื่องกันเราจะมาใส่เป็นช็อกโกแลตซอสเลอะดีแล้วเนี่ยพอแล้วจะใส่โอวัลตินนะคะดึ๊บพอยังใส่นมนมข้นหวานจะบอกว่าตอนนี้มือเหนียวหมดแล้วเท่านี้แล้วกันดูไม่ค่อยน่ากินใช่ไหมแต่ว่ามันจะดีแน่นอนตอนนี้ไหนดูมือนี้ขอดูมือหน่อยเนี่ยเริ่มหมดแล้ว Oh my god ไปกินนี่จะมากินวิงซูกันแล้วนะคะวิงซูที่หน้าตาแบบแปลกๆหน่อยที่เราทำกันเมื่อกี้นะคะจะบอกว่าเราได้เป็นถ้วยแรกเลยอ่ะพอคนอื่นไปเข้าแถวเขาบอกว่ายังไม่ทำกินอร่อยก็คือเหมือนไอ้ตัวที่เขามาทำวิงซูอ่ะเขาทำแบบว่าเป็นแบบนมหมาแล้วก็ปั่นแบบละเอียดแล้วอ่ะแล้วพอเรามาใส่เป็นท็อปปิ้งที่เป็นแบบโอวัลตินอะไรเงี้ยมันก็เลิศดีนะมันก็ดีอร่อยเชียวยังไม่พอยังไม่จบขนมเราคัดสรรมาแล้วว่าจะต้องเป็นขนมนี้เท่านั้นนะคะมาดูกันอันนี้คือบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะชีสเค้กไม่ใช่ชีสพายบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากอร่อยมากถ้ามันแห้งไปขอบด้วยบิงซูอะไรอ่ะชีสอะไรสักอย่างชีสอะไรสักอย่างชีสอะไรสักอย่างนี่ดูเนื้อก่อนเหมือนชีสเค้กที่แบบไม่ได้ใส่ชีสไปเยอะเท่าตัวบลูเบอร์รี่อ่ะอร่อยดีแต่ว่าส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าชอบบลูเบอร์รี่มากกว่านี่คือกินกุ้งกินหอยกินปูหมดละก็คือแบบว่ามาเริ่มของหวานแล้วนะคะอันนี้คือแบบค้นพบว่ามันอร่อยมากมันจะเป็นชีสเค้กเหมือนที่เราชอบแบบปกติแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าโอริโอ้คัมเบอร์ใช่ไหมเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมที่มันแบบโอริโอ้บดอะจ๊ะนั่นแหละจ๊ะเพื่อนจ๋าพอชอบแบบไม่ใส่น้ำตาลด้วยก็คือแบบละมุนหอมอร่อยดีคืออย่างที่พี่บอกเลยนะพอให้ดูตอนแรกก็คือเป็นบาร์ที่เราบอกว่าสามารถกดทำของร้อนได้ใช่ไหมสามารถกดทำของร้อนได้นะคะ
ะทุกเมนูเลยนะก็สนุกดีนะคะใครชอบกินกาแฟอะไรก็คือมาจัดตรงนี้ได้เลยนะคะมีนมร้อนอะไรอยู่ด้วยนะคือลิกูดมากแล้วกินกับชีสเค้กอย่างเงี้ยแบบฟินมากอร่อยค่ะของมือนะถ้าไปจับกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่าพอก็ได้ถ่ายรายอาหารให้ดูนะคะทั้งหมดแล้วนะคะที่นี่มีนะคะว่าเออมีอะไรบ้างนะคะที่นี่นะคะให้ได้แบบให้ได้ดูกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลองทานที่นี่นะคะห้องอาหารระเบียงทองนะคะก็อยู่ที่โรงแรมนารายณ์นะชั้น2นะคะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของเขาเนี่ยโปรโมชั่นนะคะได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมนารายณ์เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใสด้วยนะคะเราจะมาพบกันเรื่อยๆเลยนะก็คือจะอัพคลิปใหม่เรื่อยๆนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ